่คืบหน้ากมท.นิรโทษถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปทั้งนิยามแรงจูงใจฐานความผิดการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 17นาฬิกานกมท.นิรโทษกรรมถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปโยนอนุกมท.พิจารณาอีกรอบก่อนเคาะอีกครั้งวันที่6มิถุนายนเผยยังพิจารณาไม่ถึงประเด็นนิรโทษ112เมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นประธานนัดพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมโดยกำหนดให้ลงมติในประเด็นคณะกรรมการกลั่นกรองคดีที่ได้นิรโทษกรรมและนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองโดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาร่วม3ชั่วโมงแต่ไม่มีข้อสรุปในประเด็นที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมนายนิกรจำนงเลขานุการกมท.กล่าวว่ากมท.ยังไม่มีข้อสรุปใดๆและให้อนุกมท.นำความเห็นกมท.ที่หารือไปปรับปรุงก่อนนำเสนอมายังกมท.ในวันที่6มิถุนายนอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้อยุติอย่างไรก็ตามการหารือของกมท.ยังไปไม่ถึงประเด็นของการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112นายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับวาระพิจารณาของกมท.ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีฐานความผิดหรือการกระทำที่จะได้รับการนิรโทษกรรมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์อาทิการล้างมลทินการคืนสิทธิและการยอมรับผิดและการให้อภัยด้านนายยุทธพรอิสรชัยประธานอนุกมท.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกล่าวว่าการประชุมได้พิจารณารายงานของอนุกมท.และมีความเห็นให้ไปปรับปรุงในส่วนของกรรมการกลั่นกรองคดีในองค์ประกอบเพราะอนุกมท.เสนอให้มีกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งในสภาเช่นประธานสภาเป็นประธานประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานแต่ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายบริหารด้วยเพราะอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณทั้งนี้เดิมอนุกมท.เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ได้ปรับแก้ไขรวมถึงกรรมการส่วนของศาลยุติธรรมที่ถูกทักท้วงว่าไม่ควรมีเพราะอาจเกิดความขัดแย้งได้นายยุทธพรกล่าวอีกว่าสำหรับคำนิยามนั้นยังมีประเด็นให้ปรับปรุงเล็กน้อยโดยได้วางกรอบของหลักการคือเป็นการกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยรายละเอียดอนุกมท.จะหารือกันในวันที่5มิถุนายนก่อนจะเสนอให้กมท.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่6มิย.IOC ยันยังไม่ตั้งทีมงานจัดมวยสากลโอลิมปิก2028รอดูคณะบริหารใหม่ปีหน้ากีฬา1มิถุนายน2567ถึง10นาฬิกา19นาทีโอลิมปิกสากล IOC ยืนยันยังไม่รับรองสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA ในชุดที่มีประธานชาวรัสเซียอูมาเครมเลฟเป็นผู้บริหารจะไม่มีการตั้งคณะทำงานในการจัดมวยสากลในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่โตเกียวและปารีสโดยจะรอถึงต้นปีหน้าว่าจะมีองค์กรใหม่ที่โอลิมปิกสากลให้การรับรองมาทำงานหรือไม่โดยเฉพาะ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์บอริส ฟานเดอร์โวส
ที่บริหารงานมา2 ปีกีฬามวยสากลยังต้องลุ้นอนาคตในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ครั้งที่34ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่โอลิมปิกสากลหรือ IOC ไม่ให้การรับรองการทำงานของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ซึ่งมีอูมาเครมเลฟชาวรัสเซียเป็นประธานบริหารเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่โปร่งใสรวมถึงมาตรฐานการตัดสินที่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องนี้อาจารย์เค้กรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ศรีชัยสวัสดิ์ผู้ประเมินการแข่งขันซึ่งทางโอลิมปิกสากลได้แต่งตั้งให้มาดูแลการแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวและที่กรุงปารีสรวมถึงได้มาดูแลการคัดเลือกสนามแรกที่อิตาลีและสนาม2ที่ประเทศไทยได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าผลพวงจากการที่สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ไม่ได้รับการรับรองจึงทำให้ไม่มีสิทธิจัดการแข่งขันในโอลิมปิกที่ผ่านมารวมถึงที่ปารีสด้วยแต่ที่ลอสแองเจลิสในปี2028ทางโอลิมปิกสากลจะไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกแล้วโดยจะให้องค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นมารับหน้าที่แทนสำหรับองค์กรใหม่คือ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์คือบอริสปานเดอแวดมาบริหารงานได้2 ปีแม้จะมีสมาชิกประมาณ27ชาติก็ตามซึ่งประธานจะต้องหารือกับทางโอลิมปิกสากลก่อนว่าจะให้การรับรองหรือไม่ถ้ารับรองก็สามารถจัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองก็จะทำให้โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสไม่มีมวยสากลก็เป็นไปได้ปช.ป.เลือดไหลราเมศไขก๊อกหันหน้าเข้าวัดบวชแล้วคาดขัดแย้งผู้บริหารรุนแรงการเมืองวันที่30 พฤษภาคม 2567 15:08 น.ปช.ป.เลือดยังไหลราเมศลาออกอีกคนหันไปพึ่งร่มกาสาวพัฒน์คาดขัดแย้งกับผู้บริหารพรรครุนแรงขณะที่เฉลิมชัยบอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ว่าเมื่อวันที่28 พฤษภาคมที่ผ่านมานายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ได้ระบุสาเหตุแจ้งเพียงขอประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคม 2567อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดเผยว่านายราเมศได้เข้าบรรพชาอุปสมบทแล้วที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมโดยยังไม่มีกำหนดลาสิกขาบททั้งนี้การลาออกจากสมาชิกพรรคของนายราเมศได้แจ้งต่อผู้ใหญ่ที่นับถือเพียงไม่กี่คนอาทินายชวนขณะที่คนในพรรคและทีมงานโฆษกที่นายราเมศกำกับดูแลต่างไม่ทราบเรื่องแต่ส่งไลน์แจ้งให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคได้รับทราบระหว่างเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพรรคใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่27 ถึง 29 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายเฉลิมชัยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อทางโทรศัพท์มือถือและไลน์ส่วนตัวของนายราเมศแต่ก็ปิดเครื่องตลอด3 วันที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมานายราเมศถือเป็นโฆษกพรรคทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของผู้บริหารพรรคชุดใหม่ทั้งการชี้แจงและตอบโต้ชนิดปาชาดะคนในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยกรณีพาดพิงถึงพรรคและคนในเพล็กอย่างถึงพริกถึงขิงโดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายและความไม่ชอบมาพากลในการยกร่างกฎหมายฉบับต่างๆขณะที่รองโฆษกพรรคอีก4 คนซึ่งเป็นส.ส. 2 คนและสมาชิกพรรค2 คนนั้นยังถือว่าเป็นมือใหม่ที่ยังอ่อนพรรษาทางการเมืองซึ่งการขาดโฆษกพรรคอย่างนายราเมศ
ครั้งนี้ถือเป็นการขาดกำลังสำคัญทางการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงของพรรคในยุคที่ผู้บริหารประกาศจะฟื้นศรัทธาพรรคด้วยการทำให้สมาชิกพรรคเลือดเก่าไหลกลับจึงต้องจับตามองว่านายเฉลิมชัยจะตั้งใครมานั่งตำแหน่งโฆษกพรรคแทนส่วนสาเหตุที่คาดว่าทำให้นายราเมศตัดสินใจลาออกในครั้งนี้บุคคลใกล้ชิดมองว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจบริหารจัดการภายในพรรคบางคนรวมถึงการถูกบีบให้ช่วยทำคดีของผู้บริหารระดับสำคัญในพรรคบางคนด้วย